ในบทที่44บทนี้พูดถึงการอวยพรต่ออิสราเอลโดยผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่บัดนี้ยาโคบผู้รับใช้ของเราอิสราเอลผู้ซึ่งเราเลือกสรรจงฟังเถิดเริ่มต้นมาเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมอิสราเอลถูกเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกไซรัสว่าผู้รับใช้เรียกพระเมสยาว่าผู้รับใช้แล้วก็บ่นถึงตรงนี้กลับมาอีกครั้งนึงกลับมาเรียกอิสราเอลผู้รับใช้ก่อนหน้านี้ก็เรียกนะครับต่อไปนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับเจ้าพระยาเวผู้ทรงสร้างเจ้าผู้ปั้นเจ้าตั้งแต่ในครรภ์จะทรงช่วยเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยอย่าโคบผู้รับใช้ของเราเยชูรุนผู้ที่เราเลือกสรรเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พอพระคัมภีร์พูดถึงคำสัญญาที่มีต่ออิสราเอลให้เรารู้ว่านั่นคือผู้กับประชากรของพระเจ้าและก็วันนี้เนี่ยเราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นประชากรของพระเจ้าดังนั้นคำสัญญานั้นสำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าแห่งพระสัญญาทรงสัญญาเอาไว้ว่าพระองค์ทรงจะช่วยอิสราเอลพระองค์ทรงสร้างอิสราเอลและทรงช่วยเธอดังนั้นเขาไม่ควรกลัวแม้ว่าอิสราเอลจะตกจากมาตรฐานของพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้ทำแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังคงจะช่วยเธอเยชูรุนแปลว่าผู้เที่ยงธรรมพอมองดูวิถีชีวิตของอิสราเอลพงศ์ชคะเรียกชื่อผิดหรือเปล่าไม่น่าจะเรียกหมอนี่ว่าผู้เที่ยงธรรมนะแต่ในสายตาของพระเจ้าเขายังคงเป็นผู้เที่ยงธรรมตรงเป็นผู้ที่มีค่าชอบธรรมเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำให้กับเขาพระองค์ชำระให้กับเขาเพราะว่าอิสราเอลแม้นพวกเขาจะสะดุดล้มลงแต่พระเจ้าก็ยังพยุงเขาขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาได้ในสองคำนี้เนี่ยบอกว่ายาโคบผู้หลอกลวงเป็นตัวแทนอิสราเอลในอดีตเยชูรุนผู้เที่ยงธรรมหมายถึงสิ่งที่อิสราเอลจะเป็นในอนาคตไม่ต้องกลัวผู้รับใช้ของเราแม้นอดีตเจ้าจะเละเหลือเกินดื้อดึงสกปรกเหลวไหลไม่ได้เรื่องแต่อนาคตเราจะทำให้เจ้าเป็นผู้เที่ยงธรรมเป็นคำสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหายลำธารบนดินแห้งและเทวิญญาณของเราบนเชื้อสายของเจ้าเทพรลงมาบนลูกหลานของเจ้าคำสัญญานี้คือพระเจ้าจะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในอิสราเอลในอนาคตซึ่งเกิดขึ้นในกิจการบทที่2เป็นดังน้ำที่ลดลงบนดินแห้งเพื่อจะนำความสดชื่นและนำชีวิตกลับคืนมาในที่นั่นอีกครั้งหนึ่งในอนาคตชาวอิสราเอลจะเติบโตเหมือนดอกหญ้าท่ามกลางต้นหญ้าเหมือนต้นหลิวที่ปลูกไว้ริมธารในวันนั้นเขาจะมีเกียรติอย่างมากและจะไม่พบกับความอดสูและคนจำนวนมากจะได้รับพระพรผ่านทางอิสราเอลนี่คือคำสัญญาว่าเมื่อพระเมสยาห์เสด็จมาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในข้อที่6พระยาเวพระมหากษัตริย์ของอิสราเอลพระผู้ไถ่ของเขาพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายนอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้าพระเจ้าทรงเน้นความสัมพันธ์ของคนอิสราเอลกับพระองค์ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขาเป็นผู้ไถ่ของเขาเป็นพระเจ้าจอมทัพของเขาคือเป็นกำลังของเขาพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเรื่องนี้อธิบายถึงพูดถึงพระเยซูในวิวรณ์บทที่1ข้อที่17เราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายข้อที่7บอกว่าใครเป็นเหมือนเราจงให้เขาเป่าร้องแจ้งให้ทราบให้เขาลำดับเรื่องให้ฟังตั้งแต่เราสถาปนาประชาชนโบราณให้เขาแจ้งแก่พวกเขาถึงสิ่งที่จะมาถึงและถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าใครจะมาเทียบกับพระเจ้าได้ลองดูสิมีใครไหมที่ทำเช่นนี้ได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวก็คือว่าพระองค์สามารถทำนายอนาคตแล้วนำสิ่งที่ทำนายนั้นให้เกิดขึ้นได้ทำสิ่งที่บอกเอาไว้เกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นได้และนี่คือสิ่งพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวใครก็ตามที่อ้างตัวว่ามีฤทธิ์มีอำนาจเป็นผู้ช่วยเป็นพระที่ช่วยได้ลองพิสูจน์ทำสิ่งเหล่านี้ดูสิบอกอนาคตแล้วทำให้มันเป๊ะตามที่บอกนั้นมีบ้างมั่วเอาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพระเจ้าบอกเป๊ะๆแล้วก็เขียนเป็นหนังสืออะไรเรียบร้อยยืนยันได้ดูเลยเป็นตามนั้นจริงๆแล้วก็พระเจ้าทรงเปิดเผยอนาคตผ่านทางอิสราเอลอิสราเอลนี่แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เป็นหลักฐานสำคัญ
เหมือนคำพยากรณ์ว่าอิสราเอลจะกลับมาเป็นชาติอีกครั้งหนึ่งอิสราเอลตั้งแต่ค.ศ.70ถูกทำลายไม่มีประเทศอิสราเอลบนแผนที่โลกเลย1,800 ปีต่อมา1,948อิสราเอลกลับเป็นชาติอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกอะไรแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่หายสาบสูญไปเป็นพันปีแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้นะถ้าเป็นพันปีก็ถ้าสมมติอะไรโรมไม่ใช่วาติกันนะโรมเนี่ยกลับมารวมเป็นอาณาจักรโรมอีกครั้งหนึ่งหรืออัสซีเรียมารวมกันฟิลิสเตียเนี่ยเธอเป็นฟิลิสเตียแล้วมารวมกันไหมนวลบอกไม่ใช่มั้งฉันไม่ใช่ฟิลิสเตียนะไม่เป็นไม่มีเลยนะแต่ว่าเมื่อพระเจ้าบอกมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นอย่ากลัวเลยอย่าหวาดหวั่นเราเล่าให้เจ้าฟังตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วมิใช่หรือเจ้าทั้งหลายเป็นสักขีพยานของเรามีพระเจ้าอื่นนอกจากเราหรือไม่มีพระศิลาอื่นเราไม่เคยรู้จักไม่มีผู้อื่นที่เป็นพระเจ้ามีแต่พระเจ้าอิสราเอลไม่ควรกลัวสำหรับการตกเป็นเฉลยที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องน่าตกใจพระเจ้าบอกเอาไว้แล้วและขณะเดียวกันพระเจ้าบอกเรื่องต่อมาเอาไว้ด้วยผมชอบยกตัวอย่างนึงเกี่ยวกับการอ่านหนังสือก็คือหนังสือเรื่องลูกเป็ดขี้เลไม่รู้คือรู้หลักลืมไปทีมีหงส์ตัวนึงใช่มั้ยไข่มันไปตกในเล้าเป็ดเอาไปฟักเอามาก็เป็นเหมือนเป็ดเลยใช่มั้ยแต่ขี้เหร่ตัวเก่งๆกังๆไม่เห็นสวยเหมือนเป็ดน่ารักเหมือนเป็ดใช่มั้ยมันก็น่าสงสารมากเลยเวลาอ่านเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่เนี่ยทํางี้อย่าเพิ่งไปเศร้าตอนอยู่ตรงกลางๆเปิดไปหน้าสุดท้ายหน่อยที่สุดตัวเป็ดขี้เหร่กลายเป็นหงส์บินอย่างสง่างามพวกลูกเป็ดทั้งหลายก็อิจฉาหงส์งดงามตัวนั้นอ่านจบโอเคกลับมาเปิดหน้าเดิมใหม่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกันอ่ะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดกำลังเศร้ามากๆอยู่ตรงกลางๆของเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ใช่ไหมเปิดไปหน้าสุดท้ายเลยอ๋อสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราจะได้รับพระพรเราบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือพระเจ้ากำหนดไว้แล้วไงเราบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมดังนั้นเจ้าไม่ต้องกลัวตอนนี้เจ้าอยู่กลางเล่มใช่ไหมไม่ต้องกลัวกลับไปเปิดหน้าสุดท้ายเลยใช่ไหมพระเมสยาจะมาจะช่วยกู้เจ้าจะอะไรดังนั้นไม่ต้องหวาดกลัวจะได้รับการช่วยกู้เหมือนกับชีวิตของเรานะครับตอนนี้หากดูโศกเศร้าอะไรเงี้ยนะรีบเปิดไปหน้าสุดท้ายเลยจะเกิดผลดีทุกสิ่งพระเจ้าจะอวยพระพรนะเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟไฟจะไม่ไหม้เจ้าพระเจ้าจะปกป้องเจ้าไว้โอ้ยสบายรอดแน่นอนแฮปปี้กลับมาเปิดหน้ากลางต่อแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปเราบอกไว้แล้วดังนั้นเขาไม่ควรต้องตกใจกลัวแม้เขาต้องตกเป็นเฉลยเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าแม้ตกเป็นเฉลยสุดท้ายพระเจ้าจะนำเขากลับมาอยู่ดีไม่ได้ผิดแผนของพระเจ้าเลยและการที่เขาจะกลับมานั้นจะทำให้เขาเป็นพยานให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้พยากรณ์สิ่งใดบอกสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเป็นจริงไม่ใช่แค่พระองค์รู้นะคือสมมติมีบางคนไปแอบรู้มาก่อนว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นี่เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งพระองค์รู้แล้วและพระองค์ทำให้เป็นอย่างนั้นคือจัดฉากให้เป็นอย่างนั้นเลยนั่นแหละคือพระเจ้าเที่ยงแท้ของเราไม่มีที่อื่นที่เป็นศิราที่รีภัยไม่มีที่อื่นที่จะเป็นที่ปกป้องคุ้มภัยได้อย่างแท้จริงการแสวงหาการหลบภัยในรูปเคารพเป็นการแสวงหาที่ไร้ผลแต่นอกจากจะไร้ผลแล้วจะนำหายนะมาสู่ชีวิตด้วยการแสวงหาที่พึ่งพิงอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้ามักจะสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในข้อที่9เป็นต้นไปพูดถึงความโง่เขลาของการนับถือรูปเคารพของอิสราเอลว่าเนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นที่ลี้ภัยใช่ไหมแต่อิสราเอลกลับไปแสวงหาการช่วยเหลือการหลบภัยจากรูปเคารพช่างโง่เขลาเหลือเกินรูปเคารพไม่สามารถบอกอนาคตได้และยิ่งไม่สามารถควบคุมอนาคตได้เพราะว่าพวกมันไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยคนที่นมัสการรูปเหล่านั้นจะพบกับความสับสนจะพบกับการตาบอดมองไม่เห็นทางของชีวิตอิสยาห์แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องโง่เขลาเหลือเกินที่คิดว่าอำนาจสูงสุดอยู่ในรูปปั้นหรือว่ารูปแกะสลักเหล่านั้นรูปเคารพที่พวกเขาชื่นชอบที่คนอิสราเอลชื่นชอบนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่พวกเขาเลยแล้วก็ตอนนี้บอกว่าทั้งรูปเคารพผู้ที่บูชารูปเคารพและช่างผู้ทำรูปเคารพจะต้องพบกับความอับอายในการสร้างรูปเคารพพวกเขาต้องใช้เงินมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นกับไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเขาเลยข้อที่15 16บอกว่าพวกช่างไม้ก็เอาไม้มาทำเป็นรูปเคารพแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอาไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นรูปเคารพอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำเป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นแล้วก็ทำหุงข้าวกินก็คือมีไม้มาต้นหนึ่งใช่ไหมส่วนหนึ่งก็เอามาทำเป็นรูปเคารพ
บูชาแล้วอันหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปทำเป็นฟืนความจริงแล้วส่วนที่เอาไปเป็นฟืนมีประโยชน์มากกว่าส่วนที่เขาบูชาซะอีกนี่อิสยาห์บอกแสบนะ มีสองส่วนใช่ไหมเอาส่วนนึงไปทำฟืนส่วนนึงเอามาไหว้ใช่ไหมไอ้ส่วนไหว้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเลยทำฟืนยังช่วยหุงข้าวให้เจ้าได้นะ ประมาณเนี่ยอิสยาห์บอกเพราะว่าชิ้นส่วนที่เอาไปทำฟืนยังสามารถบรรเทาความหนาวเย็นหรือบรรเทาความหิวโหยให้กับผู้คนได้แต่ส่วนที่เอาไปบูชานั้นช่วยเขาไม่ได้เลยไม่สามารถจัดเตรียมอะไรให้กับเขาได้ดังนั้นแทนที่จะขอบคุณขอนไม้หรือว่าสิ่งที่ถูกสร้างเหล่านั้นควรจะขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งต่างหากอิสยาห์ชี้ให้เห็นว่าการกราบไหว้การบูชารูปเคารพเป็นความตาบอดมืดมนฝ่ายวิญญาณของผู้ที่บูชารูปเคารพนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ตัวและคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือคนตาบอดนั่นเองกลับมาถึงในปัจจุบันมีหลายคนทำงานหลายต่อหลายชั่วโมงทุ่มเททำงานทำโอทีทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะซื้อวัตถุบางอย่างหรือว่าเพื่อจะมีเงินไปทำอะไรบางอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับซื้อมือถือหรือเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวหรือเพื่อที่จะไปดูหนังหรือบันเทิงหรืออะไรต่างๆเขาใช้เวลาจำนวนมากเพื่อหาเงินเพื่อจะไปทำสิ่งเหล่านั้นโดยหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้สิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่หาให้ได้ก็คือความสุขแท้เขาคิดว่าถ้ามีเสื้อสวยๆเขาจะมีความสุขเพราะคนจะชมเขาเยอะเขาคิดว่าเขามีมือถือใหม่ทันสมัยใครๆก็จะเขาจะมีความสุขมากเพราะว่าปกติอืดรอเน็ตนานเหลือเกินเขาคิดว่าถ้ามีรถใหม่ๆสักคันหนึ่งเขาจะมีความสุขถ้าเขาได้ไปเที่ยวยุโรปเขาคงจะมีความสุขถ้าเขาได้ดูหนังเขาได้ทำอะไรคงจะมีความสุขแท้แน่ๆเลยเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อไปหาเงินเพื่อจะไปแลกเอาความสุขซึ่งไม่มีที่อื่นขายมีแต่ในพระเจ้าแจกฟรีเท่านั้นเป็นอย่างนี้เลยก็คือว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่แสวงหาพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ไปเสียเงินเสียทองทำรูปเคารพต่างๆแล้วหวังว่ารูปเคารพจะให้สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการคือเขาต้องการความปลอดภัยต้องการการอวยพรต้องการไม่มีรูปเคารพทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่สนใจพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คือคริสเตียนผู้มองไม่เห็นการบูชารูปเคารพพวกเขากำลังตาบอดคือมีบางคนฟังตอนนี้เสร็จก็เห็นโอ้ใช่ฉันไม่น่าจะทุ่มเทหาเงินมากมายเพื่อไปหาสิ่งอนิจจังเหล่านี้เลยโอ้มาแสวงหาพระเจ้าดีกว่าโอเคคนเหล่านี้เนี่ยผิดไปแล้วแล้วก็มองเห็นแต่มีคนอีกจำนวนมากเขาก็ยังทำต่อไปเขาไม่รู้ตัวว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามแสวงหาไล่จับสิ่งของในโลกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งว่างเปล่าแล้วคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยพระคัมภีร์เรียกว่าเขาตาบอดอันนี้ก็เลยน่าเศร้ายิ่งกว่าคือว่าคนที่ทำไม่ถูกไอ้นั่นก็น่าเศร้าใช่ไหมคนที่น่าเศร้ากว่าคือว่าคนที่ทำไม่ถูกแล้วยังไม่รู้ตัวว่าทำไม่ถูกคิดว่าถูกแล้วอันนี้น่าเศร้ายิ่งกว่าในข้อที่20บอกว่าการติดตามรูปเคารพก็เหมือนกับกินขี้เถ้าไม่มีประโยชน์แล้วสุดท้ายจะนำความตายมาสู่พวกเขาเองคือว่างๆไม่มีอะไรหิวไม่มีอะไรกินโอ้หิวเหลือเกินหิวเหลือเกินกินอะไรดีกินขี้เถ้าแล้วกันโอ้ในสุดก็ได้กินขอบคุณพระเจ้าปรากฏว่าไอ้ที่กินเนี่ยจะทำให้ตายไม่ช่วยนะมันจะทำร้ายอีกต่างหากในตอนท้ายของบทนี้พูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพไม่เหมือนกับรูปเคารพที่อ่อนแอพระองค์ทรงฤทธานุภาพในการไถ่บาปในการช่วยกู้และสำแดงพระเมตตาแก่ประชากรของพระองค์จงจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้โอยาโคบเอ๋ยเพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราโออิสราเอลเราปั้นเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราจะไม่ลืมเจ้าเราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วพระเจ้าทรงเรียกคนอิสราเอลให้ระลึกถึงพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่สามารถบอกอนาคตและทำให้อนาคตเกิดขึ้นพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นไปตามที่พระองค์บอกพระองค์อยากให้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรพระองค์ก็ทำให้เป็นอย่างนั้นได้แต่รูปเคารพของบรรดาประชาชาติไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งการตระหนักความจริงนี้จะช่วยทำให้อิสราเอลรู้ว่าเธออยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกความสัตย์ซื่อของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้รับรู้
ชีวิตของเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าปั้นเราสร้างเราและเลือกเราเรียกเราเพื่ออะไรรู้ไหมทำไมไม่รับเราไปสวรรค์เลยอันที่หนึ่งคือเพื่อเราจะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าเพื่อเราจะเป็นพยานว่าใช่แล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญาคำสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของฉันคริสเตียนครับเวลามีปัญหาเวลาเจออะไรอธิษฐานและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเพราะการตอบคำอธิษฐานนั้นเป็นการประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าที่บอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ทรงรักษาสัญญาแต่เราต้องรู้ความจริงนี้และเข้าใจความจริงนี้นะคือว่าดูเหมือนว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าทำคือตอบคำอธิษฐานของคริสเตียนแค่นี้ดังนั้นพอไม่อธิษฐานก็ไม่รู้จะตอบอะไรเนาะก็อยากจะตอบอยู่นะแต่จะไม่อธิษฐานสักทีดังนั้นจงอธิษฐานแต่ว่าอธิษฐานต้องจริงใจนะไม่อย่าไปแค่สวดมนต์ฐานอย่างจริงใจจะได้คำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่านั่นคือวัตถุประสงค์ของประชากรของพระเจ้าในโลกนี้คือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศให้โลกนี้รู้ถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าสิ่งที่จำเป็นเหลือเกินสำหรับคนอิสราเอลก็คือการได้รับการอภัยและการชำระบาปของเธอพระเจ้าจะทรงพัดพาบาปของเธอออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับเมฆพงได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเหมือนเมฆพัดออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ออกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าการนี้ชำระบาปนี้เกิดขึ้นได้เมื่อคนของพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มกลับมาหาพระองค์เราไม่สามารถบอกว่าพระเจ้าผมทำชั่วต่อไปพวกอยากชำระก็ชำระมาแล้วกันนะยกตัวนะพวกนี้จะไม่ได้รับการชำระแต่คนเหล่านั้นที่รู้ตัวโอ้ผมชั่วเหลือเกินผมชั่วกว่าไอ้หมอนั่นซะอีกทำเยอะกว่านี้มันแต่ว่าขอพงเมตตาคนเหล่านี้พงจะปัดเป่าชำระล้างลบบาปเขาออกไปเหมือนเมฆฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงร้องเพลงเพราะพระยาเวทรงทำการนี้ห้วงลึกของแผ่นดินจงโห่ร้องภูเขาเอ๋ยจงร้องเพลงออกมาป่าไม้ทุกต้นในนั้นด้วยเพราะพระยาเวทรงไถ่ยาโคบพระองค์ทรงได้รับเกียรติในอิสราเอลพระเจ้าเรียกร้องให้สิ่งทั้งหมดในจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นให้มาเป็นพยานถึงสิ่งนี้เป็นพยานว่าอะไรเป็นพยานว่าเมื่อก่อนอิสราเอลกบฏต่อพระเจ้าในอิสยาห์บทที่1ข้อที่2เมื่อก่อนอิสราเอลกบฏต่อพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาประทานความรอดให้กับอิสราเอลอิสยาห์44ข้อที่22ดังนั้นมาเป็นพยานกันในอิสยาห์บทที่1ข้อที่2ครั้งนั้นพระเจ้าเรียกทั้งแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์มาเป็นพยานรอบนึงแล้วใช่มั้ยเนี่ยบอกว่าแผ่นดินเอ๋ยฟ้าสวรรค์เอ๋ยมาฟังเราอุตส่าห์ดูแลอิสราเอลอย่างดีจนเติบโตขึ้นแต่เขากบฏต่อเราพอมาถึงอิสยาห์บทที่44ข้อที่23พระเจ้าก็ฟ้าสวรรค์เอ๋ยมาทุกสิ่งมาใหม่เราประกาศใหม่เราได้ช่วยอิสราเอลเราเป็นผู้ไถ่ของเขาเราจะช่วยเขาพระยาเวผู้ไถ่ของเจ้าผู้ปั้นเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ตรัสดังนี้ว่าเราคือยาเวผู้ทรงสร้างทุกสิ่งผู้ขึงฟ้าสวรรค์แต่ลำพังผู้กางแผ่นดินโลกด้วยตนเองในข้อที่24ถึง28เป็นประโยคเดียวในภาษาฮิบรูหมายถึงว่าเป็น1ประโยคอย่างผมจะบอกงี้นะว่ารูทเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากเรียนเนี่ยเรียนได้ดีมากจริงๆเลยนะครับตั้งแต่เรียนมาเนี่ยไม่เคยอย่างเราจะไปจบข้อ28เนี่ยเป็นประโยคเดียวพูดประโยคเดียวนะแล้วก็เป็นประโยคที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ภาษาฮิบรูแต่พอทำเป็นภาษาไทยเขาตัดเป็นข้อนะแต่ตั้งแต่ข้อที่24ถึง28เนี่ยเป็นประโยคเดียวเลยยาวมากเลยฟูลสต็อปตรงข้อที่28ข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ไว้วางใจได้และพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ที่จะเสด็จมาเพื่อช่วยคนอิสราเอลในข้อที่27นิดนึงก็คือว่าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวกับที่ลึกว่าจงแห้งและเราจะให้น้ำทั้งหลายของเจ้าแห้งไปซึ่งน่าจะหมายถึงตอนที่พระเจ้าทำให้ทะเลแดงแห้งหรืออาจจะหมายถึงพูดถึงข้อที่28เนี่ยพูดถึงไซรัสเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่ไซรัสบุกบาบิโลนจำได้ไหมที่เคยเล่าอ่ะบาบิโลนมีน้ำล้อมรอบใช่ไหมแล้วไซรัสกับดาริอัสเนี่ยช่วยกันมีเดียกับเปอร์เซียร่วมกันแล้วก็ตัดทางไหลของแม่น้ำหันเหแม่น้ำยูเฟรติสให้ไหลไปที่อื่นแทนก็เลยมีช่องโหว่ใต้กำแพงแล้วก็เลยบุกโจมตีด้วยช่องโหว่ใต้กำแพงนั้นก็อาจจะหมายถึงตรงนี้ก็ได้ในข้อที่27นะครับไม่ได้บอกชัดเจนว่าหมายถึงทะเลแดงแห้งหรือว่าหมายถึงแม่น้ำยูเฟรติสแห้ง
แล้วในข้อที่8มาเฉลยนี่เพิ่งพูดชื่อมาเนี่ยในที่สุดก็เฉลยว่าผู้กล่าวถึงไซรัสว่าเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราและเขาจะทำให้มุ่งหมายของเราสำเร็จด้วยการกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าจงถูกสร้างขึ้นใหม่และกล่าวถึงพระวิหารว่าจะได้รับรากฐานพระเจ้าประกาศว่าคนนั้นน่ะเมื่ออิสราเอลตกเป็นทาสในบาบิโลนคนนั้นที่จะมาช่วยอิสราเอลชื่อว่าไซรัสไซรัสยังไม่เกิดเลยนะครับตอนนั้นไซรัสแห่งเปอร์เซียเปอร์เซียยังเป็นอาณาจักรไม่ค่อยมีอำนาจเล็กๆนะฮะเพราะว่านี่อัสซีเรียอยู่ใช่มั้ยอัสซีเรียเสร็จก็ต้องบาบิโลนก่อนแล้วก็ต้องก็กว่าจะถึงเปอร์เซียใช่มั้ยไซรัสยังไม่เกิดอีก150ปีค่อยเกิดไม่ใช่ค่อยเกิดอีก150ปีค่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าพระเจ้าบอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไซรัสเนี่ยจะเป็นคนปล่อยอิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลยแล้วบอกว่าให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ให้วางรากฐานขึ้นใหม่ในสมัยไซรัสและไซรัสประกาศอย่างนี้เลยนะบอกว่าโอเคใครเป็นคนอิสราเอลครับทั่วอาณาจักรเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ของเรายิ่งใหญ่กว่าอิสราเอลและบาบิโลนซะอีกใหญ่มากใครเป็นคนอิสราเอลอยากกลับบ้านกลับไปเลยนะครับกลับไปทำไมไปร่วมกันสร้างพระวิหารกลับไปนมัสการพระเจ้าแล้วอย่าลืมอธิษฐานเพื่อเราด้วยนะประมาณนี้ไซรัสบอกนะแล้วก็คนที่อยู่กับอิสราเอลทั่วแผ่นดินของฉันเวลาคนอิสราเอลจะกลับบ้านอย่าลืมให้เงินให้ทองเข้าไปด้วยประมาณเนี้ยโอ้โหกษัตริย์สั่งมาต้องเชื่อไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นภาพนี้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยบอกเอาไว้ก่อน150ปีล่วงหน้าโดยอิสยาห์พระเจ้าจึงเรียกว่าไซรัสว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะของฉันซึ่งเป็นชื่อที่พระเจ้าพูดกับดาวิดนะครับเป็นชื่อที่ใช้กับดาวิดใน2ซามูเอลบทที่5ข้อที่2แล้วก็ตอนอื่นๆในประเด็นนี้ทำให้เราเห็นความจริงว่าพระองค์ทรงสามารถใช้คนต่างชาติคนต่างศาสนาเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จได้เช่นกันในพระคัมภีร์มีใครบ้างที่พระองค์ทรงใช้ต่างศาสนาเนี่ยให้แผนการพระองค์สำเร็จนางรูธนางรูธใช่ไหมเป็นคนโมอับแล้วก็ราหับใช่ไหมราหับเป็นคนในเมืองเยริโคเนี่ยทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงใช้ไซรัสไซรัสเป็นผู้ปกครองเปอร์เซีย559ปีถึง530ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาได้ออกกฤษฎีกาให้ชาวยิวที่ถูกในประเทศทั่วอาณาจักรเปอร์เซียสามารถกลับไปสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ในปี538ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยประมาณ150ถึง190ปีในช่วงหลังจากอิสยาห์ประกาศช่วงประมาณ190ปีเพราะว่าพออิสยาห์ประกาศใช่ไหมวันที่อิสยาห์ประกาศประมาณ140ปีต่อมาพระวิหารถูกทำลายคือปี726ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งตอนนั้นไซรัสยังไม่เกิดเลยนะอิสยาห์ทำนายล่วงหน้าพยากรณ์ล่วงหน้าและบอกอย่างชัดเจนพระเจ้าจะทรงช่วยคนอิสราเอลพ้นจากการเป็นเชลยโดยมือของไซรัสเราเดาผู้ฟังไซรัสใครวะอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวไหนเป็นคนซามาเรียหรือเปล่าเป็นคนอะไรเนี่ยไซรัสไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่ช่วยพวกเราได้ไงคืออิสยาห์บอกว่าเดี๋ยวอนาคตเขาจะตกเป็นเชลยแล้วไซรัสจะช่วยเขาเป็นเชลยแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นตกเป็นเชลยอัสซีเรียมันล้อมอยู่เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบาบิโลนแล้วไซรัสเป็นใครคนฟังก็งงอ่ะแล้วพระเจ้าบอกว่าเราคือพระเจ้าผู้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วมันก็จะเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็พอวันเวลาผ่านไปอิสราเอลก็รู้ว่าโอ้จริงๆด้วยเป็นจริงๆมีอันหนึ่งที่อิสยาห์ใช้บ่อยคือว่าพระเจ้าตรัสดังนี้แล้วก็ใช้พูดเป็นแบบพระเจ้าแล้วสังเกตว่าพระธรรมอิสยาห์ถือว่าเป็นพระคัมภีร์เล่มสำคัญผู้พยากรณ์คนสำคัญเลยของอิสราเอลในช่วงยุคต่อๆมาก็เลยมีคนปลอมชอบเป็นอย่างนี้คือพวกผู้เผยพระชนะเท็จก็มักจะก๊อปปี้อิสยาห์ไงว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ลองจากนี้เจ้าจะปลอดภัยเจ้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก๊อปแบบรุ่นพี่ไงว่าโอ้โหเท่มากอิสยาห์พูดแล้วมันเป็นจริงหมดเลยก็เลยก๊อปดังนั้นจึงสังเกตว่าพระธรรมอิสยาห์จึงสำคัญมากแล้วก็เป็นต้นแบบหนึ่งในผู้เผยพระชนะคนสำคัญซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็มีนะครับในหนึ่งพงศษบทที่13ข้อที่2ผู้เผยพระชนะพูดถึงบอกว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อโยซียาจะพังแท่นบูชาของพระในซามาเรียนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงๆคือบอกชื่อก่อนเป็นร้อยปีก่อนที่เด็กคนนั้นจะเกิดขึ้นมาหน้าตาของไซรัสนี่ก็เป็นลูกแกะสลักนะครับให้เราดูประวัติศาสตร์ด้วยกันนิดนึงอย่างรวดเร็วคร่าวๆเพื่อจะเห็นภาพใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้น722ก่อนคริสต์ศักราชซากอนที่2ได้พิชิตซามาเรียทำลายซามาเรียเสียสิ้นแล้วก็จับคนไปเป็นเชลยซากอนแห่งอัสซีเรียใน711ซากอนที่2บุกปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บุกมาที่ยูดา
701เซนนาคริบนี่จำได้ใช่ไหมเซนนาคริบคราวนี้บุกมาเหมือนกันมาโจมตียูดาครั้งที่แล้วมันยังไม่ได้โจมตีภาคใต้คราวนี้โจมตีภาคใต้โจมตียูดาแต่เหลือเยรูซาเล็มก็แปลกมากทำไมเขายกทัพกลับไปวันเดียวก็ไม่รู้แปลกมาก เรารู้เกิดอะไรขึ้นแต่ประวัติศาสตร์ของอัสซีเรียไม่ได้บันทึกนะครับอย่างที่ผมอธิบายเขาจะไม่บันทึกไอเหตุการณ์ศกนาฏกรรมใหญ่ตามธรรมเนียมของอัสซีเรีย686เฮเซคียาสิ้นพระชนม์แล้วก็มนัสเสผู้ชั่วร้ายขึ้นครองราชแล้วก็น่าจะเป็นมนัสเสผู้นี้ที่สั่งฆ่าอิสยาห์609ก่อนศักราชโยซียากษัตริย์แห่งยูดาถูกฆ่าตายโดยกองทัพของอียิปต์กษัตริย์ที่ดีที่สุดของอิสราเอลซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์ที่ชั่วที่สุด605มีสงครามระหว่างเนบูคัดเนซาร์กับอัสซีเรียและอียิปต์แล้วก็อัสซีเรียถูกทำลายสิ้นสุดอาณาจักรของอัสซีเรียแล้วก็อียิปต์ก็หมดอำนาจลงเสื่อมอำนาจลง604ก่อนคริสต์ศักราชคนอิสราเอลถูกจับกลายเป็นเฉลยครั้งแรกตอนนี้รอบนี้ดาเนียลไปด้วย597เยรูซาเล็มพ่ายแพ้แล้วก็ถูกจับไปเป็นเฉลยอีกเป็นรอบที่2 586ครั้งสุดท้ายอิสราเอลถูกทำลายบาบิโลนบุกมาทำลายเยรูซาเล็มอย่างสิ้นเชิงทำลายพระวิหารเผาทุกอย่างแล้วก็ลอกทองออกไปขนเอาเสาทองสำริดอะไรต่างๆมาหลอมแล้วขนไปหมดเลยไม่เหลือไอ้ของทุกอย่างขนไปเกลี้ยงยิ่งกว่าเกลี้ยงหมดคราวนี้คนอิสราเอลกลุ่มสุดท้ายถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนและสิ้นสุดอาณาจักรยูดาห์539เปอร์เซียโดยการนำของไซรัสที่2โค่นบาบิโลนลง538ไซรัสได้อนุญาตให้คนยิวกลับไปที่เยรูซาเล็มเป็นกลุ่มแรกต่อมา537ถึง520พระวิหารได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในเยรูซาเล็มทั้งหมดเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้แล้วก็นี่คือประวัติศาสตร์ที่ระบุเอาไว้แต่น่าสนใจคือที่ประวัติศาสตร์เล่มนี้ถูกเขียนก่อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเล่มนี้ไม่เรียกว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมแล้วเราไม่เชื่อเล่มนี้จะว่าไงแต่เล่มนี้บอกเอาไว้ว่าแอปเปิลเจ้ามีค่าในสายตาของเราชานุวัฒน์เจ้ามีค่าในสายตาของเราเชื่อเถอะจริงหมดเลยนะเล่มนี้บอกหมดเลยนะจริงดังนั้น สิ่งคำสัญญานี้เป็นจริงด้วยขอบคุณพระเจ้าในอิสยาห์บทที่44ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอภัยบาปให้กับประชากรของพระองค์และจะทรงอวยพระพรแก่พวกเขาและสิ่งที่สำคัญในบทนี้คือว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ามุ่งหมายตั้งใจจะทำจะสำเร็จอย่างแน่นอน